สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดคุยนะครับหลายๆคนคงจะรู้แหละนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเรามาคุยเรื่องจิตนะท่านผู้ฟังครับจิตมันคืออะไรอะไรคือจิตนะท่านผู้ฟังนะครับเรามาให้คำจำกัดความนะครับแบบง่ายๆนะฮะหลายๆท่านอาจคงรู้แหละนะครับถ้าหลายๆท่านยังไม่รู้เรามารู้นะครับจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะครับหลายๆท่านบอกว่าจิตคืออะไรนะคือธรรมชาตินะนะครับธรรมชาตินะก็คงหมายความว่านะฮะบังคับไม่ได้มันเป็นกฎของสรรพสิทธิ์หรือสัมพสิทธิ์ทั้งปวงนะหรือจะเป็นคือความไม่เที่ยงไม่ทนอยู่หรือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่สามารถบังคับได้หลายๆท่านคงจะงงใช่ไหมนะครับนี่คือกฎของไตรลักษณ์นะท่านผู้ฟังนะครับเรามารู้นะครับธรรมชาติที่รู้อารมณ์ก็คือจิตนะรู้เท่ากับจิตนะท่านผู้ฟังนะครับหลายๆท่านคงจะงงแล้วนะงงไหมครับท่านผู้ฟังนะจิตนะเป็นนามนะนะครับนะจิตเป็นนามอารมณ์นะฮะนะครับจิตนะครับแยกได้จิตคือรู้อารมณ์ก็ต่างหากนะท่านผู้ฟังนะครับอารมณ์เท่ากับนะครับรูปและนามนะนะครับหลายๆคนงงไหมครับท่านผู้ฟังนะครับปรุงแต่งขึ้นมานะครับนามก็เช่นกันนะท่านผู้ฟังนะครับจิตสามารถรู้ได้เพียง2สิ่งนี้เท่านั้นนะท่านผู้ฟังนะครับนะหลายๆคนอาจจะถ้าบรรลุ2สิ่งนี้แล้วท่านจะรู้ที่3ก็คือนิพพานนะท่านผู้ฟังนะครับนะเรารู้เพียง2ก่อนเนาะท่านผู้ฟังนะครับนิพพานมันอธิบายไม่ได้นะท่านผู้ฟังนะครับต้องรู้เองโดยนะครับตัวเองเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังครับเรามารู้นะครับรู้อะไรนะฮะ2อย่างก็คือรูปกับนามนะท่านผู้ฟังนะครับเรามาอธิบายกันนะครับนะครับรูปกับนามนะครับมาหลายท่านวันนะครับ1ก็คือนะนามดูรูปนะครับนามดูรูปนะครับ2นะครับนามดูนามนะท่านผู้ฟังนะงงมั้ยครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเรามาอธิบายนะครับนามดูรูปนะครับความหมายของจิตก็คือนะครับดูอารมณ์ของกายนะท่านผู้ฟังนะครับกายก็คือรูปนะครับท่านผู้ฟังนะครับกายก็คือดูรูปนะครับโดยผ่านอายตนะทั้ง6นะท่านผู้ฟังนะครับก็จะเห็นอะไรครับท่านผู้ฟังครับในหลักนะของอายตนะก็จะเห็นขันธ์5นะท่านผู้ฟังนะครับโดยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างง่ายๆนะท่านผู้ฟังนะครับเอาการเดินนะท่านผู้ฟังง่ายๆเลยนะครับการเดินนะครับรู้ครับรู้คือจิตนะฮะการเดินคืออารมณ์นะฮะหลายคนคงแยก2ส่วนนะท่านผู้ฟังนะครับนะฮะเวลาเราเดินนะครับก็จะเห็นนะครับมันจะรวดเร็วมากเลยนะฮะถ้าใครไม่สังเกตนะมันจะไม่เห็นจริงๆนะมันจะรวมตัวกันไปเลยนะท่านผู้ฟังนะครับนะรู้คือจิตนะฮะการเดินคืออารมณ์นะมันรวดเร็วจนบางคนที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าโหสังเกตดีๆแต่นะสังเกตดีๆจะมองเห็นนะท่านผู้ฟังนะครับส่วนข้อ2นะท่านผู้ฟังนะครับนามดูนามนะครับความหมายก็คือจิตดูจิตนั่นเองนะท่านผู้ฟังนะครับมันดูอย่างไรนะฮะก็ดูนะครับยกเว้นรูปนะครับจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรนี้นะครับนะจะเป็นวิญญาณกับความรู้สึกทุกข์สุขอะไรเนี่ยท่านผู้ฟังนะครับนะลองวิธีง่ายๆถ้าอยากดูความรู้สึกก็คือนะครับทุบขาตัวเองนะครับลองหลับตาก็ได้นะครับคุณจะเห็นความรู้สึกทันทีเลยนะครับว่าเรายังเจ็บอยู่นะท่านผู้ฟังนี่คือนะฮะเอาง่ายๆเนาะนะครับเผื่อหลายๆท่านยังไม่เข้าใจนะครับนะครับความหมายก็คือความรู้สึกนะครับ
จิตยังไม่รู้นะฮะนะครับเราเป็นแบ่งนะครับหลายท่านคงจะนึกถึงเรื่องความทุกข์กันบ้างท่านผู้ฟังนะครับความทุกข์เนี่ยนะครับสามารถแบ่งได้2ชนิดครับท่านผู้ฟังนะครับรู้หรือยังว่า2ชนิดมันคืออะไรนะท่านผู้ฟังนะครับชนิดแรกก็คือชนิดประจำนะฮะเราเห็นทุกวันเลยนะฮะนะครับประจำนะครับเกี่ยวกับรูปร่างนะฮะหรือจะเป็นเกี่ยวกับรูปนะท่านผู้ฟังนะครับร่างกายของเรานี่แหละนะครับท่านอาจจะเจอทุกวันนะครับเจ็บมั่งนะครับเจ็บเล็กๆน้อยๆนะครับหรือหิวอะไรพวกนี้เนาะนะเราจะเจอประจำนะครับก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายนะท่านผู้ฟังนะครับเจอประจำแน่นอนนะท่านผู้ฟังนะครับหลายๆท่านคงงงอีกไหมใช่งงไหมครับท่านผู้ฟังครับเกิดแก่เจ็บตายนะครับนะครับเช่นผิวหนังของเราเนี่ยนะมันจะผลัดตัวเองนะฮะตลอดเวลานะฮะการเจริญเติบโตมันก็นะคือเราสังเกตไม่ได้นะฮะถ้าหลายๆท่านอาจจะดูคลิปวิดีโอหรือนะครับนะลองไปดูการเกิดของผิวหนังมันก็จะเกิดแก่เจ็บตายตลอดเวลานะท่านผู้ฟัง งงไหมท่านผู้ฟังนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะดวงเส้นผมนะครับนี่นะเราถอนออกมานะครับนะครับความเจ็บเราเจ็บแป๊บเดียวนะฮะถ้าถอนออกมานะครับไม่ใช่ของเราแหละท่านผู้ฟังนะครับนะครับนี่คือความทุกข์นะครับเจอประจำแน่นอนนะครับจนถึงเราจากกันไปเลยก็คือร่างกายนะท่านผู้ฟังนะครับส่วนความทุกข์เป็นครั้งเป็นคราวนะท่านผู้ฟังนะครับก็จะเจอนะครับหลายครั้งหลายคราวนะครับอาจอย่างเช่นนะครับทะเลาะกับแฟนนะครับแหมนะครับคงไม่เกิดทุกวันเนาะท่านผู้ฟังนะไม่รู้ว่าใครเกิดทุกวันบ้างนะครับคนที่รักจากไปนะครับนี่เกินเป็นทุกข์เป็นแล้วก็ไม่สบายนะครับนะคงไม่ขนาดนั้นเนาะนะครับไม่สบายนะครับเป็นไข้อะไรเงี้ยนะครับคงไม่เกิดทุกวันนะครับก็เรียกอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นทุกครั้งเป็นคราวเนาะท่านผู้ฟังนะครับนี่ความทุกข์เรารู้แล้วนะครับว่าความทุกข์มันมีแค่2อย่างเท่านั้นนะครับเราก็เตรียมพร้อมที่จะทำลายทุกข์ของเราได้เช่นกันท่านผู้ฟังนะครับถูกต้องไหม นะทำลายทุกข์ได้ไหมไม่ได้ฮะท่านผู้ฟังนะครับแต่พ้นทุกข์ได้ไหมได้ครับก็พยายามนะฮะทำที่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้เช่นกันนะครับผมนะครับชี้เรื่องจิตให้คุณแล้วนะครับแล้วก็เกี่ยวกับความทุกข์ก็แยกได้2อย่างนะครับมันง่ายไหมครับมันไม่ง่ายระวังนะครับแต่ต้องฝึกบังคับตัวเองนะทำให้ได้นะฮะทำจนเป็นนิสัยรู้ทันปัจจุบันขณะนะครับเดินก็รู้คิดก็รู้นะครับรู้จบแต่ละเรื่องนะระวังนะครับอย่างเช่นเราคิดดีมันก็ดีไปนะฮะแต่ถ้าเราคิดที่ไม่ดีนะแล้วเราก็มาปรุงแต่งอีกรับประกันว่าเกิดความทุกข์แน่นอนนะท่านผู้ฟังแต่ต้องรู้ทันคือปล่อยให้รู้ทันจิตรู้ให้ทันปัจจุบันนะพูดง่ายๆนะฮะหลายท่านว่าทำง่ายไหมไม่ง่ายครับท่านผู้ฟังต้องฝึกจนเก่งแหละก็ถือว่าท่านตามจิตของท่านโดยตามให้ทันฮะท่านก็จะมีความสุขนะท่านผู้ฟังนะครับส่วนสรุปง่ายๆเนาะท่านผู้ฟังนะครับเอาอย่างนี้เนาะนะครับเรามาสรุปดูนะครับเราก็รู้นะครับนามดูรูปนะครับก็คือจิตดูรูปนะครับจิตรู้อารมณ์นะฮะอารมณ์ของรูปนะครับส่วนจิตดูจิตนะครับความหมายคือนามดูนามนะฮะจิตรู้อารมณ์นะครับอารมณ์ทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะฮะโดยผ่านอายตนะทางหูตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับส่วนใจนั้นนะครับคือเอาสัญญามาปรุงแต่งนะท่านผู้ฟังนะครับผมเคยเล่าหลายๆคลิปมาให้คุณฟังแล้วนะครับยังไงก็ให้เอาไปปฏิบัตินะครับทุกวันจนรู้จิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะท่านผู้ฟังนะครับท่านจะพบสัจธรรมของพระพุทธเจ้าพิเศษกว่านั้นผ
ผมไม่อยากให้คุณเชื่อนะครับลองไปทำดูนะครับลองไปพิจารณาดูว่ามันจริงไหมจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะครับผลทุกข์เนาะท่านผู้ฟังนะครับลองไปดูนะครับลองพิจารณาดูผมบอกทุกมันมี2 อย่างเนาะนะครับแต่ถามว่าง่ายไหมถ้าท่านรู้นะครับมันก็ง่ายแต่ท่านไม่รู้ท่านก็จะทุกข์ตลอดไปนะครับโดยพระพุทธเจ้านะหลักง่ายไหมไม่ง่ายครับท่านต้องปฏิบัติเองรู้เองนะครับรู้ตัวเองเท่านั้นถึงจะพ้นจากทุกข์สุดยอดของพระพุทธเจ้าคือการรู้ทุกข์และการพ้นทุกข์ขอให้ความสุขกับช่วงบรรยากาศจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์วันนี้สวัสดีครับ